ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันครับสามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวผมจะชี้ภูมิลำเนาให้ดูนะครับติดตามมานะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูกันนะครับสามเหลี่ยมทองคำนะครับครับสามเหลี่ยมทองคำนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งประเทศไทยนะครับนี่นะครับถ้าฝั่งนู้นเป็นของประเทศลาวนะครับแต่เนี่ยตอนนี้ประเทศลาวมีทุนใหญ่นะครับทุนจากประเทศจีนแล้วก็อาจจะนักการเมืองไทยบางคนนะครับก็จะมีบ่อนคาสิโนนะครับตรงนั้นนะครับเป็นของประเทศลาวนะครับแต่ว่าก็คนไทยหรือว่านี่แหละครับไปเล่นกันนี่ครับนี่ก็เป็นคาสิโนนะครับเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศลาวข้ามจากนี้เองนี่เองเนี่ยมีเรือข้ามเลยครับข้ามไปขึ้นตรงนี้เองนี่เดียวเองเป็นบ่อนคาสิโนนะครับเดี๋ยวผมพาไปไหว้พระข้างบนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสนครับอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูครับครับผมก็ผมเดินดูย้อนแสงนิดหน่อยนะครับมีพระองค์ใหญ่อยู่ข้างบนนู่นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับครับก็จะมีทางเข้าที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีช้างตัวใหญ่นะครับมันย้อนแสงหน่อยนะครับก็เราเดินเข้าลอดท้องช้างไปเลยครับขึ้นไปนมัสการนะครับองค์พระล้านตื้อครับพระล้านตื้อลือโลกนะครับขึ้นไปดูกันนะครับส่วนมากใครมาเขาก็จะมานมัสการมาอันนี้แหละครับแท่นกราบพระนะครับพระองค์ใหญ่แล้วก็จะมีพระให้มาสการะนะครับเขาก็มีจุดบริจาคแล้วก็ไหว้พระกันนะครับครับองค์พระเจ้าล้านตื้อนะครับองค์ใหญ่นะครับก็นมัสการอยู่บนสูงที่สูงสุดครับฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศลาวเดี๋ยวผมให้ไปดูสามเหลี่ยมทองคำนะครับที่มันดังๆกันมาก่อนนะครับนี่นะครับนะครับอยู่จุดนี้ครับจะเห็นชัดสุดจุดสามเหลี่ยมทองคำนะครับเดี๋ยวดู นี่นะครับที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับเพราะฝั่งนี้นะครับเป็นประเทศลาวครับนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นบ่อนคาสิโนนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งตรงนี้เป็นประเทศไทยตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมของแม่น้ำครับตรงนี้มีนิดเดียวเองนะครับเป็นเกาะกลางนี่ครับแต่ตอนนี้เป็นประเทศพม่านะครับนี่เป็นประเทศลาวฝั่งนี้ก็จะเป็นประเทศไทยนะครับเป็นคาสิโนบ่อนเจ้าของเขาคือคุณผมเคยมีไกด์พาไปเที่ยวนะครับเขาบอกว่าเป็นของคุณอะไรนะนามสกุลอัศวะเหมครับคุณอะไรนะนี่นะครับตรงนั้นนะครับบ่อนคาสิโนครับพาราไดส์นะครับชื่อว่าพาราไดส์ครับพวกนี้ก็จะมีเรือสินค้านะครับนี่ครับพวกแอปเปิลพวกส้มอะไรครับมาจากประเทศจีนนะครับเนี่ยครับนี่ครับเขาลองมาแล้วครับมาจากประเทศจีนนะครับครับลองดูนี่ก็เป็นบ่อนคาสิโนเหมือนกัน
ต้นพวกนี้เปิดใหม่ครับเพิ่งมาทำเมื่อสักปี2ปีครับพวกนี้แต่น่าเป็นอมตะของเขาเลยเขาทำมานานแล้วครับครับนี่ประเทศพม่านะครับจุดนี้นะครับนี่คือประเทศไทยพม่าแล้วนี่ก็คือประเทศลาวเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนี่ครับเรือมาแล้วครับเรือลำใหญ่นะครับมาขนพวกเป็นอาหารเป็นของจีนนะครับอะไรที่เป็นจีนๆมาทางนี้หมดครับมาทางเรือครับมันสะดวกดีเนาะนี่นะครับก็โอเคนะครับครูรอมันทุ่งกับลุงเด่นครับพามาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำครับจังหวัดเชียงรายนะครับ